สวัสดีครับผมไบจากเซไฮ Channel ครับเดี๋ยววันนี้เรามางานอีเวนต์เปิดตัวไพโล H นะครับจริงๆก็มีอีกหลายโมเดลนะเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์ด้วยกล้อง2กล้องนะครับด้วย YOLO Box Ultra เป็นการเดินไลฟ์แล้วก็ตัดสลับไปที่กล้องกลางตอนนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนามีน้องฝึกงานมาช่วย3คนกระเป๋า1ใบแล้วก็ขาตั้ง1ขานะครับขาตั้งถือไว้แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานอีเวนต์ Holyland Pyro H นะครับซึ่งเขายังไม่ได้เปิดให้เข้างานเป็นเรื่องที่ดีมากเวลาเรามางานอีเวนต์นะครับเราจะต้องมาก่อนเวลานะครับเพื่อที่เราจะได้มากินข้าวที่เขาเตรียมไว้ให้ตรงนี้มีผัดไทยแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟงาน Holyland เวลาจัดเนี่ยอีเวนต์จะอลังการแบบนี้ประจำเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ตัว YOLO Box Ultra นะครับไลฟ์แต่อยู่ๆมันจะมาถือไลฟ์แบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเซตประกอบก่อนวางแผนก่อนอุปกรณ์ที่มาวันนี้ผมมาแค่กระเป๋า1ใบกับขาตั้ง1ขากระเป๋า1ใบก็จะมีกล้องอยู่ทั้งหมด2กล้องนะครับแล้วก็ขาตั้ง1ขาเท่านั้นเริ่มจากตั้งขาตั้งก่อนคือเราจะตั้งสเตชันขาเนี่ยแค่1เสานะครับความสูงก็ยืดไว้ระดับกลางๆก่อนตรงปลายนะครับติดตัวเพลทไว้เป็นเพจแบบ dual page หมุนไปมันจะสามารถติดอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะเป็นเดินไลท์1กล้องและเป็นกล้องตั้งทิ้งนิ่ง1กล้องจะคือกล้องตั้งทิ้งนิ่งอยู่ตรงนี้และไอตัวนี้เป็นไวเลสนะครับและนี่คือพระเอกนี่คือ Pyro H นะครับที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้ Pyro H ตัวนี้เป็นตัว RX receiver สีน้ำเงินผมก็ติดตัว Pyro H ไว้ฝั่งนี้ไวเลส HDMI ตัวที่1นะครับกล้องผมเอาตัวนี้ครับ G95 กับเลน 7-14mm นะครับ1ตัวใช้แบตเตอรี่หมุนเข้าไปที่หัวบอลเล็กๆ1หัวนะครับมันต้องใช้กล้องตัวเล็กๆเพราะว่ามันจะได้แบบไม่หนักจนเกินไปเพราะนี่เป็นหัวบอลเล็กๆเองนะครับใช้เลนตัวเล็กกล้องตัวเล็กแล้วก็สามารถยืดขึ้นมาทีนี้ตัวรับสัญญาณเนี่ยก็จะถูกตั้งไว้สูงนะครับกล้องก็อยู่สูงเพราะว่านี่เป็นกล้องกว้างทีนี้เจ้าตัว YOLO Box Ultra เนี่ยผมจะหนีบไว้กับเสาตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็คือพวก Magic Arm Mini Magic Armกับแคมหนีบตุ๊บๆง้างมันออกมาแคมหนีบเนี่ยผมอาจจะหนีบไว้ตรงกลางๆตรงนี้หน่อยนะครับตีมันแล้วก็ตรงปลายตรงนี้ติดกับตัว YOLO Box Ultra ซึ่งเดี๋ยว YOLO Box Ultra เนี่ยเราต้องใส่ซิมเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยใส่เดี๋ยวผมประกอบให้ดูก่อนหมุนเข้าไปมันก็จะอยู่ติดกับเสาอยู่ประมาณตรงนี้อย่าให้มันยืดออกมากๆนะครับให้มันอยู่ใกล้ๆกล้องไว้นั่นแหละจริงๆตรงนี้ก็คืออยู่แค่ระยะนี้ก็ได้นะสายนะครับผมใช้ HDMI 1เส้นแล้วก็เส้นธรรมดาอีก1เส้นสายเส้นแรกนะครับ HDMI A to A นะครับ Type A to Type A ก็คือหัวใหญ่ที่ตัวไวเลส HDMI นะครับเอาจากตัวรับนะครับผมเสียบเข้าไปปึ๊บ HDMI in นะครับเสียบเข้าไป HDMI in ที่1นะครับปึ๊บเรียบร้อย HDMI ตัวแรกนะครับสำหรับกล้องตัวที่1นะครับตัวที่1แล้วตัวที่2นี่กับ G95 นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปปั๊บแล้วก็มาเสียบเข้ากับ HDMI IN 2นะครับใน IN 2ครับเสียบเข้าไปปั๊บโอเค YOLO Box นะครับต้องใช้หูฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรรุ่นอัลต้ารุ่นอะไรมันจะมีพอร์ตหูฟังมาเราจะต้องมอนิเตอร์เสียงเสียบเข้าที่พอร์ตด้านล่างข้างล่างตรงนี้เห็นพอร์ตไหมเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยผมขอห้อยไว้ตรงนี้ก่อนเคยเห็นพวกกุ้ยสะถุนที่แบบ เดินมาปึ๊บก็ผักคนอื่นเขาอย่างงี้ป่ะเคยนะผมเคยตอนประมาณแบบเป็นเด็กมัธยมอ่ะทำแบบเนี้ยเพื่อนๆทำแบบนี้เลยแบบเขาคิดว่าเท่ไงในสายตาแบบคนรอบข้างกูก็ไม่คิดว่าแบบ20ปีผ่านมาแม่งยังมีมนุษย์ประเภทนี้อยู่ไปไหนเข้าไปก่อนเมื่อกี้นะตัดลงแม่งให้หมดเลยไม่ต้องตัดออกทำอะไรทีนี้กล้องเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดกล้องก่อนนะครับเปิดกล้องเปิดไมค์แล้วก็เปิดไวเลส HDMI นะครับเปิดอยู่แล้วนะครับใครเปิดทิ้งไว้ปะเนี่ยแล้วก็เปิดไวเลส HDMI นะครับส่องตรงนี้เปิดตัวรับนะครับปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ตัวส่งสัญญาณเนี่ยน่าจะมาหมดทีนี้เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอ YOLO นะครับว่าเราเซตกันยังไงทีนี้ตัวป่วนไปหมดแล้วนะครับมาดู YOLO ตั้งค่ากันเริ่มจากผมเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์อยู่ข้างล่างนี้เปิดขึ้นมาปึ๊บเริ่มจากตอนแรกนะครับผมจะแชร์ฮอตพอตจากมือถือเพื่อไปเซตอัพก่อนนะครับแต่เดี๋ยวงานจริงผมจะต้องถอดซิมไอ้นี่เข้าไปใน YOLO นะทีนี้มาดูเซตอัพกันเปิด Network Setting ก่อนนะครับเปิด Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อเน็ตก่อน Oppo Find X6 Pro ของผม
คตัวโยโรบ็อกอัลต้านะครับเราจิ้มที่ไลฟ์สตรีมตรงนี้ Enter ปึ๊บเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับผมเขียนว่า Only Land Event Only Land Event นะครับใส่ Description เข้าไปนะครับปึ๊บ New Wireless HDMI Dual Band นี่ปั๊บแค่นี้นะครับแล้วก็ Create เรากด Create แล้วก็เข้าโปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างมาปึ๊บอันนี้คือเราล็อกอินไว้หมดแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้ายังไม่เข้าหน้าเนี่ยนะผมออกไปก่อนนะผมดันไปก่อนปึ๊บอีเวนต์ยังไม่จบนะครับเราจะต้องเข้าไปล็อกอินก่อนนะพวก Facebook พวก YouTube Twitter อะไรพวกเนี้ยเรากดเข้าไปแล้วเราก็ล็อกอินนะครับเนี่ยตอนนี้มีอยู่2 account คือมีของผมชื่อของผมที่เป็นเจ้าของเพจ AC High แล้วก็ YouTube ตอนนี้ก็จะมีเนี่ยของ AC High เนี่ยมีของ Zoom ด้วยเนี่ยประมาณนั้นเครื่องวนกันใช้หลายคนนะครับสลับกันใช้ล็อกอินก่อนนะหมายถึงว่าล็อกอินแอคเคาท์ของตัวโยโร่เสร็จแล้วล็อกอินแพลตฟอร์มด้วยนะครับแบ็กกลับมาเข้าอีเวนต์ไปเหมือนเดิมทีนี้มาดูภาพจากกล้องกันซึ่งตอนนี้มาแล้ว HDMI 1ใช่มั้ย HDMI 2ผมกดเปิดก่อนปึ๊บมาแล้ว HDMI 2นี่เป็นภาพจากกล้อง G95 ที่มันถ่ายมุมท็อปอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องปิดเป็น Clean HDMI กล้อง G95 ผมต้องปิดเป็น Clean HDMI นะครับก็คือไปที่รูปประแจนะครับไปที่ TV Connection แล้วก็ HDMI Info Display เปลี่ยนจาก On อยู่เป็น Off นะครับปึ๊บจบภาพนี้ก็จะเป็น Clean HDMI แล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Holy Land ตรงนี้ยังไม่เชื่อมนะครับพอร์ตด้านบนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยน HDMI 1เราอยากสลับไปเสียบ HDMI 3มันก็ขึ้นเหมือนกันนะผมสมมุติลองจาก1ไป3นะครับ1เราอาจจะเหลือไว้ใส่โน้ตบุ๊กหรือว่า iPadภาพพรีเซนต์อะไรก็ได้ผมย้ายได้ไหมอันแรกมา3มันก็ขึ้นนะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้ภาพตอนนี้นะครับมันติด Clean HDMI ยังไม่เป็น Clean HDMI ดังนั้นเดี๋ยวจะต้องไปปรับที่กล้องกล้องวันนี้เป็น Panasonic Lumix S9 นะครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ตัวนี้วิธีปรับปึ๊บเราเลื่อนมาที่รูปฟันเฟืองนะครับเลื่อนลงมาที่รูปที่มันเป็นสัญลักษณ์ไฟเลน HDMI Record Output นะครับปึ๊บ Info Display On อยู่นะครับเปลี่ยนเป็น Off นะครับ Off ส่องเป็น Off ปึ๊บมันก็จะกลายเป็น Clean HDMI แค่นี้นะครับทีนี้ภาพมาแล้วผมจะเอาอะไรเข้ามาอีกนะครับโลโก้ละกันอ่ะมาที่ตัวเลเยอร์ชั้นๆแบบนี้ผมมีโลโก้นะครับที่อยู่ในตัว Yolo Box อยู่แล้วนะครับเราสามารถใส่โลโก้เข้าไปได้นี่ SHI อยู่มุมขวาเห็นมั้ยอยู่มุมขวาเปิดออกมาแล้วนี่ปิดนะครับนี่เปิดผมใช้แค่นี้พอนะครับแล้วก็เรามาเซตติ้งตอนไลฟ์กันตอนไลฟ์เนี่ยเรามาสไลด์ข้างล่างเนี้ยเป็นทัชสกรีนนะลื่นด้วยนะครับผมกดไปที่รูปฟันเฟืองปึ๊บเลื่อนขึ้นมันจะมีคำว่าสตรีมมิ่งโหมดผมจะไลฟ์ไปหลายช่องทางนะครับคุณจะต้องมาเลือกตอนแรกมันเป็น Direct Single Platform แต่ว่าผมอยากจะไลฟ์ไปทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ผมจะเลือกเป็น Using ตัว Multiple Platform ซึ่งสูงสุดมาได้3แพลตฟอร์มนะครับปึ๊บYOLO Live Multiple Streaming Switch นะครับอันที่1อันต่อมาคือ Stream Encoding Setting เรามาที่ตรงนี้ Bitrate ที่จะไลฟ์ออกไปนะครับทั้งคู่เนี่ยผมขอตั้งไว้สักประมาณแบบ 4,000 ได้มั้ยขอสัก 4,000 เดี๋ยวขอเทสความเร็วเน็ตตอนนี้ก่อนว่าเวิร์คมั้ยเน็ตผมใช้ AS Serenade อยู่ตอนนี้สปีด 5G แรงมากอันนี้เขาเรียกว่าสปีดดาวน์โหลดนะครับจะยังไม่ใช่ค่าที่สำคัญเราส่วนสปีดอัพโหลดคือตรงนี้โอ้74เมกนี่คือเหลือเฟือถ้ามันได้สปีดนี้จริงๆตลอดระยะเวลาที่ผมไลฟ์นะผมตั้งบิตเรทเพิ่มได้เลยเป็น 5,000 ยังได้เลยขอให้ภาพคุณภาพดีหน่อยแล้วกันขอเป็น 5,000 ได้ไหมสักประมาณ 5,000 นะครับ 5,000 kbps คือประมาณ5เมกเมื่อกี้75เมกอัพโหลดอะเหลือเฟือต่อไปทีนี้ผมจะบันทึกด้วยนะครับแบ็กกลับมาทีนึงถ้าเราจะบันทึกตรงตัวโยโรอัลต้านะครับมาที่เรคคอร์ดนะครับมันก็จะให้เลือกว่าจะบันทึกเป็น 4K เป็น Full HD ซึ่งตอนนี้เราปล่อยภาพมาแค่ Full HD เราบันทึกเป็น Full HD ไปนะครับเราบันทึกโปรแกรมโปรแกรมก็คือภาพสุดท้ายที่เราตัดสลับกล้อง1กล้อง2กล้อง1กล้อง2ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเฟรมเรทไว้เราจะบันทึกเป็น60เฟรมนะครับบิตเรทที่บันทึกลงตัวโยโรเนี่ยบิตเรทสูงได้เลยนะครับผมใส่ไปเลยนะครับ10,000แล้วกันประมาณนี้encode format ใช้ H.264 record limit นะครับ continue ไม่ต้องตัดทุก10นาทีอะไรนะครับ continue ยาวไปเลย storage setting ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ต่ออะไรใช้ตัว SD card ในตัวต่อไปสุดท้ายนะครับเรื่องเสียงนะครับไปที่เรื่องเสียงตอนนี้กราฟเสียงผมยังไม่เด้งอะไรเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องเปิดไมค์ก่อนไมค์นี้ผมใช้ไมค์ไร้สาย1ตัวนะครับก็จะหนีบไปที่ปกเสื้อหรือว่าเราจะใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนละกันปึ๊บพอใส่เข้าไปเสียงเข้าไมค์ที่กล้องที่กล้องก็จะมีเสียงเข้ากราฟเสียงเด้งๆอยู่แบบนี้เห็นไหมทีนี้มาดูที่โยโร่เสียงจากกล้องเนี่ยผมจะเอาเข้าจากเสียง HDMI 3นะครับก็คือเสียงที่ผมพูดอยู่ก็คือตรงนี้ข้างบนนี้เสียงจาก HDMI 3ที่ผมเสียงนะครับดังนั้นตรงหน้าจอเนี่ยผมก็จะเลือกที่ HDMI 3ตรงนี้ on ปึ๊บกราฟเสียงก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมตรงกราฟเสียงขึ้นมาแล้วเพราะว่าผมติ๊ก on HDMI 3เราจะเอาเสียงเนี้ยไปไลฟ์นะครับที่เหลือก็คือเสียงหูฟังฟังดูว่า
เสียงมันดังเบาไปไหมเทสสวัสดีครับถ้าดังไปปุ๊บผมลบ10ลบ10ก็น้อยฟอร์ก็จะลดลงไปโอเคใช้ได้เรื่องเสียงจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าผมจะสลับไปกล้องไหนเสียงจาก HDMI 3มันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะที่เหลือก็คือไปที่รูปแชร์ตรงนี้ปุ๊บผมจะไลฟ์ไปที่ไหนบ้างไลฟ์ไปที่ Facebook ส่วนตัวนะครับของชนินคิดว่าเนี่ยปุ๊บแล้วก็ไปที่เพจนะครับไปที่เพจ AC High ซึ่งหายไปแล้วแม่งพอเพจเยอะๆนะโยโล่ยังมีบั๊กอยู่นะครับก็คือไลฟ์ไปที่เพจเนี่ยมันนะก็คือเพจผมหายเพราะว่ามันอยู่ล่างลงไปอีกผมต้องไปลบเพจที่ผมไม่ใช้ออกอะลบเลยนะอ่ะไม่เป็นไรจิ้มไว้ก่อนอันนึงเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็กดดันอย่า กดแบ็คนะกดดันก่อนนะหมายถึงเลือกตรงนี้เสร็จแล้วกดดันตรงนี้นะปึ๊บเพื่อให้มันคอนเน็ตแล้วก็เพจ AC High นะครับปึ๊บ YouTube AC High ปึ๊บอันลิสต์ไว้ก่อนหรือจะพับลิกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดดันก็คือเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเรากด Go Live และกด Record ถ้ากด Go Live ก็คือมันจะไลฟ์ไปเลยถ้าเกิดว่ากด Record ปึ๊บมันก็จะถามว่า Start Record เลยมั้ยก็กด Start แค่นั้นเองนะครับภาพรวมทั้งหมดมันก็จะมีอยู่แค่นี้ครับก็คือ1เสากับ1กิมบอลที่เดินถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะยกเสาเนี้ยไปอยู่ในงานอีเวนต์ข้างในนะครับแล้วก็เดินวนถ่ายตรงนู้นตรงนี้ตัดสลับกับกล้องกว้างตัวเนี้ยตัว G95 ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้อ่ะที่เหลือไปดูบรรยากาศในงานนะครับตอนนี้ผมตั้งเสาไว้1เสาอยู่ตรงนี้นะครับตั้งเสาไว้อยู่ตรงนี้1เสามีภาพกว้างเนี่ยจะเป็นกล้อง G95 กับเลนส์ 7K14 มิลส่องผมอยู่ตรงนี้ก็ส่องทั้งงานแล้วก็ใช้ไวเลส HDMI อยู่ตอนนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยก็คือมีตัวส่งอยู่ติดอยู่กับจิมบอลแต่ว่าตัวรับจะอยู่นี่ครับนี่คือ Holland Pyro H นี่อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ไลท์ด้วย Yolo Box นะครับนี่อยู่ตรงนี้ Yolo Box Ultra นะครับตอนนี้คือตัดสลับอยู่2กล้องตัดสลับอยู่2กล้องอยู่ตอนนี้แค่นั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูในงานกันเนี่ยตัวเนี้ยผมเคยใช้มาหมดแล้วอันนี้มา 4S ตัว C1 ตัวนี้สัญญาณดีมากอันนี้มา 4K อันนี้มา M1 มา M1 คือมีจอด้วยนะ 4K ด้วยนี่รองรับ 4K แต่สัญญาณไม่ได้แรงอะไรมากมายนะแต่ว่าเน้นชัดแล้วก็ราคาประหยัดแต่ตัวนี้สัญญาณแรงที่สุดเดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกข้างนอกมีอาหารเต็มเลยเนี่ยมาคือจริงๆนะมางานฮอลลี่แลนด์หรือว่ามางานของเอเซียนประจำเนี่ยก็คืออิ่มหนำสำราญต่อมาก็คือผัดไทยนะผัดไทยนี่ลงมาอันนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีต่อคนเป็นเบาหวานมากแต่เมื่อกี้ผมซัดไปเต็มเลยเพราะว่าหิวจัดนะมีหมูอะไรหมูสเต๊ะใช่ไหมหมูสเต๊ะแล้วก็น้ำจิ้มของจุกจิกกินได้กินน้อยเต็มมีเมี่ยงแซลมอนยำส้มโอหอยเชลไก่ผัดสวัสดีคนใช้ Z8 ชอบไหมใช้ยังชอบดีนะผมเอาไปใช้มางานหนึ่งภาพโคตรสวยจำได้อยู่สองอย่างอะภาพสวยมากกับหนักเฮี้ยตอนนี้เราไลฟ์ด้วยโยโลนะครับเราสามารถถ่ายเป็นภาพรวมงานได้นะให้ลูกค้าดูให้โฟกัสดูให้คนอื่นดูนี่ครับก็ช่วยกันภาพงานมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันโชว์สไลด์อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จการพรีเซนต์เดี๋ยวผมจะพาเดินชมตัวสินค้าจริงอ่ะเห็นไหมงานทุกคนเป็นแบบนี้นะครับสัญญาเรายังโอเคนะอ่ะขอตัดมาที่กล้องผมก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูไพโรเอสเลยเมื่อกี้คนมุงกันเยอะไพโรเอสเป็นแบบนี้เฮ้ยเบาไม่ได้หนักเลยแล้วก็มีพอร์ต SCI ตามคาดนะครับ USB on off SCI ไม่ใช่อันนี้ DC HDMI อยู่ฝั่งนี้ HDMI แล้วก็ HDMI out โอเคอ่ะ
ตอนนี้นะครับที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือใช้ YOLO Box ตัว Ultra นะครับและใช้ Wireless HDMI ของตัว HoloLens Pyro S เนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวพาไปดูสเตชันกันไวๆก่อนตอนนี้ผมตั้งเสาไว้1เสาอยู่ตรงนี้นะครับตั้งเสาไว้อยู่ตรงนี้1เสามีภาพกว้างภาพกว้างเนี่ยจะเป็นกล้อง G95 กับเลนส์ 7K14 มิลส่องผมอยู่ตอนนี้ก็ส่องทั้งงานแล้วก็ซึ่งไอตัวเนี้ยก็คือมีตัวส่งอยู่ติดอยู่กับกิมบอลแต่ว่าตัวรับจะอยู่นี่คือ HoloLens Pyro S นี่อยู่ตรงนี้เลยนะ HoloLens Ultra นะครับตอนนี้คือตัดสลับอยู่2กล้อง Full HD 60นะครับชัดๆในงานอีเวนต์เล็กๆแบบเนี้ยใช้แค่ประมาณแบบไม่เกิน2ก้อนคือเหลือเฟือ Wireless HDMI สัญญาณโคตรดีคือการใช้ Wireless HDMI กับตัว YOLO Box เนี่ยเวลาเราออกไปไลฟ์งานอีเวนต์มินิอีเวนต์อย่างเงี้ยมันโคตรสบายเลยนะครับจบไปแล้วกับการไลฟ์2กล้องนะครับคือปกติเวลาผมไปไลฟ์งานอีเวนต์เป็นอีเวนต์ชิลๆแบบเนี้ยผมจะชอบเอาโซลูชันเนี้ยไปแนะนำให้กับไม่ว่าจะบริษัทองค์กรทีมงานหรือว่าร้านค้าต่างๆที่เขาไม่เคยทำแผนกอีเวนต์แบบเนี้ยแล้วเขาอยากได้โซลูชันง่ายๆเล็กๆแล้วก็ไปเปิดตัวตามบูธต่างๆผมใช้แค่เนี้ย2อัน2เสานะครับแล้วคีย์ก็คือตัว YOLO Box Ultra จริงๆมันจะสามารถเป็น YOLO Box Pro ก็ได้ถ้าคุณจะถ่ายแต่แนวนอนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายแนวตั้งด้วย YOLO Box Ultra ครับมันสามารถใช้เป็นแนวตั้งได้เหมือน YOLO InStream เลย YOLO InStream ผมเคยรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้วิธีการใช้งานเหมือนกันแต่ YOLO InStream จะได้แนวตั้งอย่างเดียวตัวนี้มันได้ทั้งหมดทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนนะครับซึ่งโซลูชันนี้ค่อนข้างเป็นโซลูชันที่เป็นพอร์ตเทเบิลที่ผมจะไม่ใส่เยอะไปมากกว่านี้นะจริงๆมันได้อีกช่องนึงนะ HDMI อีกช่องนึงแต่ผมว่าเท่านี้พอแล้วจริงๆมันสามารถเมเนจคนเนี่ยใช้แค่1ถึง2คนเป็นตัวช่วยมีน้องถือกิมบอลคนนึงแล้วก็คุมสวิตช์ที่ตัวโยโร่คนนึงแล้วพิธีกรคนนึงรวมเป็น3คนไปไลฟ์หน้างานบูธงานเปิดตัวที่ไบเทคที่ Impact Arena ใดๆก็ตามนะครับได้หมดแล้วห้างต่างๆได้สบายใช้ Wireless HDMI ช่วยไร้สายแต่ถ้าเป็นสายดิบเขื่อนมากกว่านั้นสมมุติว่าผมไปเดินงานคอมผมเคยทำคลิปรีวิวแล้วนะถ้าผมไปเดินงานคอมอ่ะไปกับน้องแค่2คนคนนึงถือ YOLO Box กับตัว Wireless HDMI ส่วนผมถือกล้องติด Wireless HDMI แล้วเดินบอกเลยแล้ว Wireless HDMI มันอยู่บนกล้องมันหนักใช่ไหมครับผมก็เอา Wireless HDMI เนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยใส่กระเป๋าแล้วก็ถือกล้องมีสายห้อยออกมาจากกระเป๋า1อันแค่นั้นเดี๋ยวนี้โซลูชั่นไลฟ์ง่ายเท่านี้เองแต่ต้องเป็นกล้องที่กันสั่นดีนะแนะนำใช้กล้องพานามี EIS High ตัวเนี้ย EIS High ดีที่สุดในตลาดไม่ว่าจะเป็น Micro Four Thirds หรือว่า Full Frame นะครับตัวนี้ S9 เล็กเบาพกง่ายถ้าเป็น Micro Four Thirds ก็ต้องเป็น G9 Mark II ขึ้นไปเพราะ GS6 มันหนักเกินไปถ้าเป็นกล้อง Sony กล้อง Canon นะครับแนะนำให้ใช้กิมบอลช่วยดีกว่าตัวกันสั่น Active มันนิ่มก็จริงแต่นิ่มตอนแบบถือถ่ายหรือว่าเดินไม่หนักแต่ถ้าเดินหนักอ่ะคุณต้องใช้กันสั่นที่ดีพานาเดินถ่ายได้เลยแต่มันก็ไม่ได้เนี๊ยบถ้าเนี๊ยบต้องขึ้นกิมบอลอันนี้เป็นโซลูชันตอนที่ผมใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมอินเทอร์เน็ตให้ใช้ซิมใส่เข้าไปเลยนะครับไม่แชร์ฮอตสปอตนะตอนแรกที่ผมแชร์ฮอตสปอตคือไปเซตตั้งค่าโปรเจกต์เฉยๆนะครับแต่ตอนใช้งานจริงผมก็ถอดซิมออกมาใส่นี่อยู่ดีคุณจะซื้อซิมแยกก็ได้นะครับในบริษัทในอีเวนต์ในแผนกของคุณแค่นี้ผมพกไปแค่นี้สรุปใช้อะไรบ้างก็ใช้ตัว YOLO Box 1ตัวนะครับขาตั้ง1ขาขาตั้งนี้ผมใช้ตัวขาManfrotto ตัว 1052BAC นะครับเดี๋ยวรีวิวตามมาขานี่โคตรดีเลยแข็งแรง Wireless HDMI นะครับมีหลากหลายแบรนด์ไปเลือกเอานะครับมีทั้ง Axon ทั้งตัว HoloLens กล้องที่2คุณจะเป็นกล้อง Action Cam GoPro ก็ได้แต่ถ้าเป็น GoPro ต้องมี Media Mod ต่อ HDMI เข้าไปแต่ถ้าเป็น Mirrorless เนี่ย ZV-E10G90RP อะไรก็ได้นะครับเอามาต่อสายเนี่ยเส้นเดียวเข้า YOLO จบ1เสาพกไปได้ถ่ายภาพรวมบูธแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเจาะสินค้าใกล้ๆได้นะครับขึ้นอยู่จะได้งานนี้ขนาดไหนเสียงนะครับเสียงไมค์ไวเลสผมเอาเข้าที่กล้องอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วเดินไปไกลขนาดไหนก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วทั้งภาพทั้งเสียงส่งผ่านไวเลส HDMI เข้าไปที่ตัว YOLO Box อยู่ดีจะสังเกตว่าวันนี้ที่ไลฟ์เนี่ยคุณภาพได้ 1080p 60เฟรมเลยเพราะบิตเรทมันสูงครับบิตเรทผมตั้งไว้ 5000kbps คือ5เมกแต่ผมเทสสปีดอัปโหลดแล้วผมได้70-80เมกเกือบ100เมกอะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเน็ตเสถียรงานที่ผมไปวันนี้ไม่มีใครไลฟ์เลยผมก็เลยสบายๆอยู่คนเดียวนะครับถ้ามางานแบบนี้ตั้งบิลเลตสูงได้แล้วคุณภาพที่ได้ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube คือมันจะชัดแต่บิลเลตมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้ภาพชัดกล้องและเลนด้วยนะครับเลนอันนี้ผมใช้28มิล f/1.8 เป็นเลนฟิกกล้องเป็น Full Frame นะครับ S9 แล้วก็ตั้งบิลเลตเยอะๆถ้าจะให้เท่าตอนที่ผมไลฟ์ที่บ้านเนี่ยบิลเลตต้องประมาณแบบ
6,500 ถึง 8,000 แต่นี้ได้ 5,000 ไลค์ข้างนอกด้วยซิมก็คือสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน็ตไม่ค่อยดีคุณไปที่อื่นเน็ตไม่ค่อยดีตีคนอื่นเยอะงานอีเวนต์ใหญ่ลดเหลือสัก 3,000 แล้วตั้งเป็นแค่ 1080p 30เฟรมก็ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วผมใช้ตัวนี้ไลค์นะครับผมก็ต่อสายแลนเลยเพราะมีพอร์ตแลนตัวยอร์บ็อกอัลต้านะผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่อง AC High เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมร่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC High นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมร่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC High ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับเจ้า Yorobo Ultra นะครับซ้ำอีกทีเจ้าตัวนี้ราคาเต็มมัน 59,000 แล้วก็มีช่วงลดเหลือ 48,000 นะครับราคามันสูงอยู่แต่ว่ามันถ่ายได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนถ้าเกิดว่าเป็นแนวนอนอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีตัว Yorobo Pro ประมาณ 30,000 กว่าบาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแนวตั้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ 30,000 กว่าบาทเหมือนกันเป็นตัว InStream แต่ถ้าเกิดว่าคุณรวมร่าง2ตัวนี้อยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยเป็น Yorobo Ultra คือจบเลยนะครับลดมาอีกประมาณ 10,000 กว่าบาทเกือบ 20,000 หรือ 48,000 เองตอนที่มันเป็นช่วงโปรนะหาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมร่าครับประกันศูนย์ Advanced Photo System นะครับต่อ HDMI ได้3พอร์ตนะครับ USB 2พอร์ตใส่ไมค์ USB ได้นะครับใส่เว็บแคมก็ได้แต่ว่าเราคงไม่ใช้เว็บแคมในการต่อกับโยโลดแล้วลงทุนขนาดนี้นะใส่ SD card บันทึกได้ใส่ซิมได้นะครับแล้วเวลาเอาไปเนี่ยเราต้องดีไซน์ซิสเต็มของเราที่เราเอาไปใช้ดีๆนะว่าเราจะไปใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้างไปหาอุปกรณ์เสริมมาต่อให้เหมาะกับงานเราอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ